เดี๋ยวแป๊บแป๊บกดอะไรนะกด Google ดูสิเจอเลยค่ะเราเป็นพี่สะพ้ายท่านค่ะไปกด Google ดูได้เลยนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะนะครับพี่สันนีก็บอกมานะครับผมเอาพี่จะได้วะตอนบวชเนนไปบิณฑบาตมีคนใส่กุหลาบร้องไห้ยันวัดเลยครับผมโมเล็กหนามทิ่มมือ พูดถึงหนามทิ่มมือเนาะกุหลาบผมก็เคยโดนบ่อยนะครับตอนเอามาใส่เจกันนะก่อน นึกถึงอันนี้เหมือนกันเมื่อเช้าที่ไปซื้อใบมะกรูดอ่ะฮะมันเป็นกิ่งกิ่งมันยาวใช่ไหมแม่ค้าโดนครับแม่ค้าโดนโดนหนามทิ่มครับไปไป6คนนะครับ thank you ครับขอบคุณมากครับหัวใจพลังบวกรัวๆมาให้นะครับไปต่ออย่าไปหลวงพ่อท่านมาท่านนามสกุลยืนนานค่ะนามสกุลยืนนานนะครับนามสกุลของพี่สันธนีเรานะครับผมไปสาธุสวยหลวงพ่อท่านนามสกุลยืนนานนะครับพี่สันนีบอกไว้นะครับเดินไปแหวหาแต่ดารานางแบบนักร้องครับผมนะครับหาแต่ดารานางแบบนักร้องอะไรเนาะเช่นลิซ่าใช่ครับใช่แล้วเช่นลิซ่าลิซ่าก็เก่งมากเลยเนาะนะสร้างชื่อเสียงครับให้ประเทศไทยนะครับผมเป็นคนที่เป็นเด็กที่ไม่ลืมตัวด้วยนะครับผมเรียกว่าไม่ลืมรากเหง้าเนาะความเป็นไทยนะครับผมบางทีก็จะพูดไทยนะบางทีก็พูดไทยแล้วก็ยกมือไหว้นะประเพณีไทยนะเก่งครับไป2กิโลผ่านไปเต้นก็เก่งกว่าจะมาถึงจุดนั้นก็หูยเหนื่อยมากเลยเนาะอดทนมากครับเก่งๆการซ้อมเต้นซ้อมอะไรอย่างนี้เนาะส่วนเกาหลีเหนือนะก็เห็นว่าประหารเด็กเนาะเด็กนักเรียนจริงไหมเทเลนที่ดูหนังซีรีส์เกาหลีครับผมเกาหลีใต้โอ้ยขนาดนั้นเลยเนาะดูพี่คนนี้เขาออกกำลังกายครับผมใช้ห่วงยางนะครับผมห้อยเอวนะครับผมแล้วก็เดินลากไปนะครับผมจากบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยใช่ครับเก่งมากเลยครับผมดูการลากห่วงยางนะครับผมเดี๋ยวก่อน